าอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะอะไรเป็นอะไรของเธออัครเดชเดินเสื่องซึมมาเชียวเธอไม่สบายหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับพี่สองพอดีผมได้ครีมทาหน้ามาใหม่อะครับอ้าวเราได้ครีมทาหน้ามาใหม่เกี่ยวอะไรกับอาการเสื่องซึมอ่ะเขาบอกว่าครีมรุ่นนี้ทาแล้วมันซึมเร็วแฮ่โอ้โหไม่ได้มีสาระอะไรเลยอุตส่าห์ยืนฟังตั้งนานเนี่ยเออว่าแต่อาการเสื่องซึมในภาษาใต้เขาพูดว่าไงเธออยากรู้ไหมอยากรู้ครับโอ้อยากรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะอาการเสื่องซึมในภาษาใต้เนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับแม็กไตรสำหรับคำว่าเชื่องช้านะเรื่อยเรื่อยเอ่ยเอ่ยเฉยเฉยเนี่ยภาษาใต้เขาจะพูดว่าเชื่องคำเดียวสั้นๆเลยเชื่องตัวอย่างเช่นเห็นเพื่อนทำงานไอ้ใครทำงานแท้จังเหรอนะเชื่องจังเลยดูแบบทำไมเพื่อนทำงานแบบเชื่องช้าถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นสล็อตจะเป็นตัวอย่างของคำว่าเชื่องได้เลยนะทำอะไรมันเนิบเนิบเอ่ยเอ่ยเชื่องขอบคุณแม็กไตรมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาใต้เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ